ลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมากับหลักสูตรถอดรหัสความงามพลิกชีวิตโดยโค้ชตุ๊กตาอุบลวรรณโค้ชเปิ้ลชไมพรและโค้ชส้มสีชาต่างให้ความสำคัญเอาใจใส่กับการเปิดอบรมหลักสูตรถอดรหัสความงามพลิกชีวิตนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มีการอบรมเป็นรุ่นที่ทางทีมโค้ชไม่เคยลืมเพราะเป็นรุ่นแรกที่ให้โอกาสทีมโค้ชได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมกับอาชีพความงามมือที่จะเนรมิตความสวยบนใบหน้ามือที่จะทำให้ใบหน้าของคุณเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องสัญญกรรมมือที่จะสามารถสร้างรายได้จริงๆเพียงคุณมีความตั้งใจที่แน่วแน่ความสำเร็จก็อยู่เคียงข้างคุณสำหรับการอบรมรุ่นที่หนึ่งอย่างพี่รุ่งหลังจากเรียนจบไปแล้วจากอาชีพแม่ค้าขายอาหารตอนนี้มีรายได้มากพอคืนทุนภายใน1เดือนแรกและยังมีใบหน้าที่เปลี่ยนไปอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ทางทีมโค้ชปราบปลื้มยินดีและตอนนี้ไปชมภาพบรรยากาศของการอบรมตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันครับมิตรภาพระหว่างโค้ชและผู้เข้าอบรมความอบอุ่นความสนุกสนานที่มีให้กันการสร้างสีสันรอยยิ้มและเสียงหัวเราะความสำเร็จความภาคภูมิใจน้ำตาที่ปราบปลื้มอย่างไม่รู้ลืมครับมันดีใจอะค่ะแล้วยิ่งเห็นทุกคนแฮปปี้มีความสุขลูกตาบอกแล้วกลัวมากตะเครียดทีมงานของตาทุกคนรู้ดีส้มรู้พี่เปิ้ลรู้กว่าที่ตาจะมามีวันนี้เชื่อไหมคะว่าตาต้องเสียคนที่ตารักดังนั้นเนี่ยพวกคุณเนี่ยมันเลี้ยงลูกตาพวกเราทุกคนขอบคุณมากขอบคุณจากใจถ้าหนูกราบพวกคุณได้หนูกราบแล้วขอบคุณจริงและนี่คือการประมวลภาพความสำเร็จทั้งหมดของหลักสูตรถอดรหัสความงามพลิกชีวิตจากก้าวแรกจนถึงก้าวปัจจุบันความสำเร็จและความตั้งใจที่อยากจะให้ทุกคนมีอาชีพติดตัวทางทีมโค้ชต้องขอขอบพระคุณผู้ที่มาอบรมทุกท่านที่ให้โอกาสและก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรถอดรหัสความงามพลิกชีวิตกับภาพความทรงจำดีๆที่มีให้กันขอบคุณครับนั้นหวังลืมจากไปแล้วคำหนึ่งตรึงประทับดวงใจอย่าให้ลืมเลือนสัญญากันไว้อย่างไรขอให้เรามั่นคงจิตใจก้าวไปสร้างความดีได้มากกว่าที่เราคิดอยากจะได้ในตั้งแต่ครั้งแรกคือครั้งแรกที่ตัดสินใจมาเรียนเนี่ยเรามีความคาดหวังว่าเราจะได้อะไรบ้างแต่ณวันที่เรามาเนี่ยณวันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราได้กลับไปมากกว่าที่เราหวังประทับใจในตัวโค้ชทุกท่านแล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นด้วยกันทุกคนคือสิ่งที่ประทับใจแล้วก็สิ่งที่ได้รับตอบกลับมาคือได้คุ้มกับที่คาดว่าเรามาครั้งนี้เราต้องได้สิ่งที่มหัศจรรย์กลับไปคือได้เต็มที่ค่ะกันเองค่ะเป็นเองนะโค้ชน่ารักมากเลยนะคะโค้ชทุกท่านน่ารักมากทั้งโค้ชแล้วก็พี่เลี้ยงเลยค่ะการถ่ายทอดนี่เข้าใจง่ายไม่เกรงค่ะมีความรู้สึกว่ารีแลกซ์แก้มข้างนึงก็ขึ้นมาเรียวเลยอย่างเงี้ยคือเห็นผลลัพธ์จริงค่ะเลยมั่นใจค่ะใครที่กำลังจะมองหาอาชีพนะคะที่ว่ารับรองในอนาคตข้างหน้าอาชีพเนี้ยการปรับเปลี่ยนยกรูปหน้ามันเปลี่ยนแปลงได้จริงแล้วก็สามารถเอาไปทำอาชีพจริงๆได้ถ้าใครสนใจที่จะเรียนนะคะรีบก้าวเข้ามาเลยค่ะอย่าช้าก้าวเร็วประสบความสำเร็จเร็วค่ะจริงๆใช่เราทำเองเรารู้เลย อยากให้ลองมาเรียนอยากให้มารวยด้วยกันร้อนตัวเลยแล้วก็เป็นกันเองมากค่ะประทับใจมากที่สุดเลยน้องเป็นดาราก็จริงแต่ก็ตลกแล้วก็เป็นกันเองเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเรียนก็สนุกสบายอาหารการกินก็โอเคที่ให้ความรู้ได้แบบว่าละเอียดสอนได้ละเอียดมากทำให้แบบว่าออกไปนี่คือทำอาชีพได้เลยค่ะโอ้ยค่ะพูดได้เลยเต็มที่บอกได้คำเดียวค่ะไม่มีที่ติเลยสุดยอดค่ะThank you.
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรถลัดความงามพลิกชีวิตนะคะก็รุ่นนี้ที่เราสอนมาเนี่ยนะคะก็เป็นรุ่นที่13แล้วนะพี่เปิ้ล13นะคะ Lucky Number นั่นเองค่ะรุ่นนี้โอ้โหรุ่นนี้นะคะอยากจะให้เนี่ยทุกคนคุณผู้ชมทุกคนได้สังเกตความตั้งใจของรุ่นนี้มากๆใช่ต้องบอกว่าคือมาวันแรกเนี่ยเขาก็จะแบบเงียบๆกันหน่อยแล้วก็ยังไม่ค่อยคุยกันคือต้องบอกว่าทุกคนที่มาตั้งใจมาเรียนศาสตร์ยกหน้าด้วยการนวดกดจุดรีดน้ำเหลืองเนี่ยแล้วก็การเคาะหน้าเนี่ยคือทุกคนต้องการมีอาชีพมีอาชีพแต่ว่าจะมีอยู่คนนึงก็คือพี่ตุ๊กเนาะที่เขาเรียนเพื่อไปดูแลตัวเองอันนี้แล้วแต่ว่าเพราะมีทั้งบางคนเนี่ยก็เรียนดูแลตัวเองบางคนก็จะเป็นดูแลตัวเองด้วยทำอาชีพด้วยหรือว่าบางคนเขาอยากไปทำอาชีพเลยเพราะว่าบางคนก็มีความรู้สึกว่าเบื่องานประจำแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกหูเครียดเหลือเกินเบื่อคนที่ทำงานมากเลยอยากจะเป็นนายตัวเองอยากจะเลือกเวลาทำงานเองอ่ะอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยสนใจที่จะมาลงคอร์สนี้กับเราใช่ค่ะกับหลักสูตรนี้ที่เราสอน3วัน3คืนแล้วบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนเหมือนเราเพราะว่าของเราเนี่ยมีที่พักแล้วก็มีอาหารให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีใบประกาศนียบัตร2ภาษามอบให้ดังนั้นเนี่ยนะคะวันนี้บรรยากาศการแรกของการเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าใครเป็นใครกันบ้างแล้วก็มาจากที่ไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมค่ะสำหรับหลักสูตรถอดรหัสความงามพลิกชีวิตรุ่นที่13การอบรมในครั้งนี้แน่นอนครับว่าทางทีมโค้ชต่างยังคงให้ความเอาใจใส่ดูแลในทุกๆด้านครับสำหรับในเช้าวันนี้วันแรกของการอบรมก็จะมีการลงทะเบียนถ่ายรูปกันครับเพื่อให้ผู้อบรมได้เปรียบเทียบใบหน้าของตัวเองว่าหลังจากผ่านการอบรมเพียง3วันแต่ละท่านจะมีใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงกันไปอย่างไรบ้างในการอบรมทุกครั้งทางทีมโค้ชจะมีการเตรียมอุปกรณ์ไว้อย่างครบครันครับทั้งคู่มือการเรียนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆในตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกันเสียก่อนที่จะเริ่มอบรมครับชื่อได้ค่ะได้ตัวที่ตัวละนีน่านะคะอายุ35ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมาจากพี่นีน่าอายุ35เหรอ35แต่ว่าหน้าแบบรู้สึกแบบนี่แหละค่ะคือเปิดร้านมังสวิรัตเล็กๆนะคะอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะโอ้ยเลิศอยู่ตรงไหนแต่ว่าอยู่ตรงถนนคนเดียวอาทิตย์จะไปอุดหนุนค่ะคิดว่าจะปิดแล้วค่ะโอ้โถคิดว่าจะปิดแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำงานด้านอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าห้องพักอ่ะที่เราพักกันเนี่ยมันเราเดินผ่านมีอยู่วันนึงแล้วไฟมันดับเราก็เลยออกเดินออกไปข้างนอกห้องแล้วอีเด็กข้างๆห้องนะคะเขาก็บอกว่าน้าๆเรารู้สึกว่าน้าๆ ห้องน้าไฟดับหรือเปล่าเราก็แบบคือมันวืดอ่ะคือมันวืดแบบมันฟืดขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเออคนหัวลุกอ่ะคือไม่ได้เห็นผีนะแต่กลัวนะเราก็เลยปรับอารมณ์ลงมานิดนึงดับค่ะแต่ในใจเราคือบอกว่าน้าเรารู้สึกแบบก็คิดในใจว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่าเราขายอาหารมังสวิรัตเราไม่คือเราสดใสแต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องสิวรูขุมขนกว้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองจริงเพราะว่าเราคิดถึงแต่เรื่องเงินเรามีภาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ผิดค่ะทุกคนเป็นแบบนั้นใช่แล้วคราวนี้เนี่ยพอตอนเราทำมังสวิรัตเราก็เลิกกินหลายอย่างหมูไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ว่ายินดีด้วยนะคะว่าตุ๊กตาก็ไม่กินเหมือนกันไม่กินเนื้อไม่ได้กินเนื้อไม่ได้ตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็ไม่กินหมูไม่กินไก่แต่ยังกินอาหารทะเลและก็ปลาอ้าเหมือนกันใช่ค่ะดีมากมีเพื่อนแล้วบางวันกินเจก็กินเจเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ก็เลยมาคิดกันว่าจะทำอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์แล้วเพราะว่าเวลาทำมังสวิรัตเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่มันแคบสำหรับคนที่กินอาหารส่วนใหญ่ลูกค้าเราที่เรารอก็จะรอแต่ฝรั่งนักท่องเที่ยวอย่างเดียวค่ะถ้าไปทำอะไรให้คนไทยมันก็จะต้องมีแบบเนื้อสัตว์ด้วยถูกต้องก็เลยคิดกับพี่สาวแล้วไม่นานเองนะคะไปดูรีรันค่ะของรายการช่อง8อ่ะที่นวดผู้ชายพอพูดแล้วก็พูดยาวขออนุญาตนะคะชายโชว์แตกฟองพอนวดปั๊บเราก็แบบอุ๊ยสนใจจังเลยอยากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็แบบกระซิบพี่สาวว่าเอ้ยดูเนี้ยดูรายการคือจะให้พี่สาวออกทุนให้ถูกต้อง มันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะ แล้วพอเราดูกันปั๊บจดเบอร์โทรแล้วโทรหาพี่เคโทรเลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นจังหวะเหมาะที่มากรุงเทพพอดีก็เลยบอกเอาละมองหน้ากันแล้วบอกเฮ้ยยังไงนี่ต้องไปนวดพี่สาวนะใช่ค่ะเพราะว่านางบอกว่าเธอต้องมานวดฉันเลยอะไรเงี้ยค่ะเราต้องนวดเขาต่อเนื่องเราจะเห็นผลแล้วเขาจะสวยนำหน้าเราไปเลยนะแต่จะเราจะไม่มีคนนวดให้นั่นแหละค่ะนั่นคือจุดประสงค์ของนะ นะคะโอเคกันค่ะขอบคุณพี่นาค่ะ
น่ารักมากมีจุดเริ่มต้นแบบวุ้ดอย่างนี้โอ้ชอบชอบค่ะสวัสดีนะคะค่ะก็ยินดีที่รู้จักนะคะชื่อเพชรนะคะมาจากปราจีนบุรีวันนี้มี2เพชรอ่ะวันนี้นี่เพชรทิค่ะรู้สึกว่าอีกคนนึงไม่แน่ใจคนไหนค่ะก็จริงๆทำงานประจำแล้วก็เพิ่งลาออกมาใหม่ๆเลยนะคะงานลูกงานโรงงานงานบริษัทนะคะลาออกแล้วก็มาเห็นว่าเอ๊ะมีอะไรที่ว่าเราไม่ต้องลงทุนด้วยอะไรเยอะแยะมากมายใช้แค่มือนะคะก็เลยสนใจที่ศาสตร์นี้แล้วก็ไม่เคยเข้ามาวงการด้านความงามเสริมสวยใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแต่งหน้าตัวเองก็ยังไม่เป็นนะคะก็สนใจมาเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะไป delivery อะไรไม่ต้องลงทุนเล็กน้อยได้ใช่ใช่ค่ะยินดีที่รู้จักค่ะขอบคุณค่ะพี่เพชรนะคะพี่เพชรทิพี่เพชรทิมาจากปราจีนค่ะชื่อพิมพ์ค่ะก็เป็นพนักงานบริษัทก็คืองานบริษัทเนี่ยก็คือจะทำเกี่ยวกับทางด้านบัญชีค่ะแต่ว่าบริษัทเนี่ยก็คือจะแบบมีเวลาค่อนข้างเยอะหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ห้าโมงเนี่ยก็คือเลิกได้เสร็จแล้วก็พอดีคุณแม่เกษียณราชการดูทีวีอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็เจอรายการคุณตุ๊กตาแล้วก็คุณแม่เขาก็เลยบอกว่ามาสิมาเรียนแล้วก็เผื่อว่าเราจะได้มีแบบเป็นอาชีพเสริมถ้าเผื่อว่ามันสามารถที่จะแบบทำได้เราก็จะได้ไม่ต้องทำงานบริษัทจะได้แบบว่ามีเวลาดูแลลูกด้วยรับส่งลูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยเป็นเรียกว่าออกทุกเป็นสปอนเซอร์ส่งมาเรียนแต่ต้องกลับไปนวดหน้าคุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่ก็บอกว่าก็จะได้มานวดแล้วเผื่อแบบลูกโตอะไรอย่างเงี้ยจะได้สอนเขานวดเขาจะได้แบบมีอาชีพไม่ต้องไปแบบเป็นลูกจ้างใครอีกหน่อยแม่ก็จะไม่เป็นแม่แล้วถ้านวดสอนเนื้อแม่ก็จะเด็กลงเป็นพี่ นะคะขอบคุณพี่พิมพ์ค่ะพามาจากชลบุรีค่ะบางแสนก็คือมาคือแบบอยากรักสวยรักงามค่ะอยากมาดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติก็ไม่ค่อยได้ทำงานเท่าไหร่คือรับส่งลูกไปโรงเรียนนะคะอ๋อใช่แล้วก็คือแบบอยากมีเวลาว่างคืออยากไปทำมีอาชีพอะไรเป็นของตัวเองบ้างโดยที่เรากำหนดเวลาได้ค่ะค่ะก็เลยมาค่ะปูมชื่อแน็กนะคะแน็กแน็กคอควายแน็กเป็นช่างตัดผมอยู่ที่เรืองฤทธิ์เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะค่ะก็ตอนนี้ลูกค้าจองคิวถึงปลายปีเลยค่ะจองคิวจองคิวนวดหน้าแล้วจองคิวนวดหน้าไม่เป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่าบางคนเขารู้ว่าจะมาเรียนนะคะใช่ค่ะเขารู้แล้วเขาจองเลยอะค่ะยินดีด้วยค่ะพี่แน็กค่ะมีอันนี้มีลูกค้ารอเพราะว่าบางคนเนี่ยพอบอกว่าจะมาเรียนอะบางคนก็จะมีลูกค้ารอกันเลยนะคะเพราะมันนวดแล้วมันเห็นผลแล้วเวลานวดแบบสบายหลับคนลูกค้านี่กลนกันทุกคนเลยอ่ะอายุ28ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกก็เลยอยากมีอาชีพทำแล้วก็รับส่งลูกได้ด้วยค่ะเนี่ยแล้วก็ไม่อยากทำสัญญกรรมแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าอยากสวยธรรมชาติเพชรไปทำอะไรมาคะก็มีเล่าให้เพื่อนฟังก่อนฉีดโบท็อกซ์อะค่ะทั่วหน้าแต่ว่าทำมาได้ประมาณน่าจะ 7-8 เดือนแล้วค่ะโบท็อกซ์แล้วทำไมถึงไม่อยากไปทำซ้ำเพราะอะไรราคาแพงด้วยค่ะแล้วก็ไปทำมาเท่าไหร่คะประมาณหมื่นเกือบ20,000อะค่ะแล้วรู้ใช่ไหมว่ามันต้องเติมเรื่อยๆใช่มันอยู่ได้ไม่นานนะคะดีแล้วอย่าไปเติมใช้นวดค่ะเพราะว่าถ้าเติมอีกจะมีปัญหาค่ะเดี๋ยวนวดหน้าตัวเองนี่แหละเออจ้ะได้เลยมาน้องเพชรกับพี่เพชรอ่ะตุ๊กค่ะมาจากชลบุรีค่ะปกติก็ทำงานเล็กๆค่ะเกี่ยวกับ CCTV นะคะกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้ค่ะทีนี้มีวันหนึ่งก็คือใน Facebook อะค่ะคือจริงๆแล้วอยากจะเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละคือถ้าไปทำคนอื่นนี่คือมองแล้วคือตัวเองคงไม่ใช่อยากจะศึกษาอยากจะมาเรียนเพื่อที่จะแบบดูแลตัวเองหรือไม่ก็แบบไปบ้านเพื่อนบ้านคนนู้นคนนี้ที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเห็นของคุณตุ๊กตาเนี่ยค่ะก็เลยสมัครมาเรียนก็เลยสนใจอยากมาเรียนใช่ให้พี่ตุ๊กพูดได้เนาะว่าเรื่องเกี่ยวกับพี่ตุ๊กเพิ่งไปทำไอ้นี่มาเขาเรียกอะไรโบท็อกอ่ะเราเล่าให้ฟังว่ารู้สึกไปวีนหมอมาด้วยคืออยากก็อยากสวยเนาะคือเราก็46อะค่ะก็คือมันก็ริ้วรอยอย่างเงี้ยก็เลยใช่ค่ะก็เลย
เพื่อนๆก็ชวนก็ไปฉีดโบท็อกซ์ครั้งแรกที่ฉีดอ่ะคือช่วงแรกๆอ่ะมันหนักหน้าค่ะ คือแบบยังไงอ่ะหนังตาหรืออะไรแบบมันหนักอะค่ะเรามีความรู้สึกว่าแบบเราจะยิ้มจะอะไรอะมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่เราอะเรามีความรู้สึกแบบเราทุกข์อะค่ะเราแบบเอ๊ะทำไมอะก็คือเราก็ว่าเราก็ทำกับคลินิกที่เขามีชื่อนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราเสียตังค์ไปร่วม 20,000 เราจะได้สวยอะไรอย่างนี้แต่เรากับแบบทุกข์ใจอะเราจะยิ้มเราจะสื่ออารมณ์กับเพื่อนกับใครอะมันไม่ได้อะค่ะจนเราทนไม่ได้เราไปหาคุณหมอเลยอ่ะก็คือไปปรึกษาว่าทำไมทำมาแล้วถึงเป็นอย่างนี้คะคือจะยิ้มอ่ะตาเราไม่ยิ้มไงคะคือปากเรายิ้มแต่ตาเราไม่ยิ้มอ่ะแล้วแบบใช่ค่ะคุณหมอเขาก็บอกว่าช่วงแรกๆมันก็อาจจะเป็นแต่ว่าก็คือไม่มีใครที่เขาแบบจะคือเราขนาดนี้นะอาจจะเป็นช่วงแรกๆคุณหมอเขาบอกนี่มันก็จะร่วมเดือนแล้วนะคะแต่ทำไมเรายังสื่ออารมณ์กับเขายังไม่ได้เรายังยิ้มตามันก็ยังแข็งอยู่อะค่ะก็เลยพอแล้วไม่นั่นแล้วก็เลยตรงนี้ดีกว่าที่ว่ามันธรรมชาติดีกว่าใช่พี่เพิ่งอันนี้คือพี่ตุ๊กเพิ่งทำมาเมื่อเมษานี่เองใช่ช่วงนี้ก็ยังแต่แรกๆเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้ก็สังเกตว่าตาพี่เขาก็จะดูแบบพูดอะไรตาพี่เขาก็ยังดูเฉยๆเนาะดูเฉยๆอยู่นี่คือหาไปหาซื้ออะไรอ่ะที่เขาเรียกเทปอ่ะติดเพราะว่ามันจะปิดอะค่ะโดยปกติแล้วเราความเข้าใจว่าทำแล้วมันจะดึงคิ้วขึ้นแต่ไม่ใช่นะคะสำหรับพี่เนี่ยคือจากที่พี่ตาสองชั้นอยู่แต่มันหลบถูกมันหลบไปเลยอะค่ะแล้วแบบต้องไปหาไอ้ตัวสติ๊กเกอร์มาแปะไว้นั่นเนี่ยมันถึงเป็น2ชั้นใช่ค่ะคือแบบคิดว่าคงไม่ไหวแล้วไม่เอาอีกแล้วที่แบบเพราะว่ามาเรียนอันนี้มันจะมีท่าที่นวดแล้วช่วยเรื่องหนังตาด้วยค่ะช่วยให้เพราะผู้หญิงเราอ่ะเมื่อมีอายุปุ๊บหนังตาบนมันจะตกลงมาเมื่อก่อนตาชั้น2ชั้นแต่หลบในก็หลังจากที่นวดหน้าตัวเองขึ้นมาเนี่ยค่ะนี่ก็คือกลายเป็นคนตา2ชั้นขึ้นมาเลยเออคือแบบเมื่อก่อนหน้าตลกมากเดี๋ยวมีให้รูปให้ดูเดี๋ยวแล้วคือตรงนี้นี่คืออยากจะถามคุณทุกตาว่าโดยทั่วๆไปแล้วอย่างคนที่เข้าไปฉีดอะไรมานี่เขาจะเป็นเคสเหมือนพี่หรือเปล่าคะเป็นค่ะเป็นส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ทุกคนค่ะแต่เขาก็ทนกันเพราะเขาถือว่าหน้าได้ตึงเวลาพูดแล้วแบบไม่มีริ้วรอยแล้วเขาสื่ออารมณ์ก็จะเป็นหน้าเดียวทุกวันนี้ดาราหลายๆคนก็สื่ออารมณ์ไม่ได้อ่ะหลังจากที่ได้ทำความรู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มเรียนในส่วนของทฤษฎีโครงสร้างผิวกันก่อนครับซึ่งถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจเป็นอย่างแรกเลยครับชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นหนังกำพร้าเอ้ยชั้นหนังกำพร้าหรือว่าชั้นขี้ใครลูกตาเรียกแบบนี้แต่ลูกตาชอบเรียกขี้ใครนะคะชั้นที่สองคือชั้นนี้นี่ชั้นนี้คือชั้นหนังแท้ชั้นที่สามคือชั้นนี้ทีนี้เนี่ยทุกตาจะบอกว่าตัวนี้ชั้นหนังแท้ที่ทุกตาบอกมีโปรตีนอยู่2ตัวคือโปรตีนที่มีชื่อว่าคอลลาเจนกับอีลาสตินคอลลาเจนเนี่ยช่วยผิวแข็งแรงคอลลาเจนจะทำให้ผิวเนี่ยฟูผิวเวลาเรากดไปแล้วมันเด้งเนี่ยเขาเรียกว่าคอลลาเจนมันฟูนะคะส่วนอีลาสตินเนี่ยถามว่าพอคอลลาเจนมันอยู่ในผิวนะคะอีลาสตินมันคืออะไรอีลาสตินช่วยเรื่องความยืดหยุ่นของผิวคอลลาเจนคือความแข็งแรงนะคะอีลาสตินคือความยืดหยุ่นของผิวตอนนี้ทำไมทุกคนถึงแก่เพราะทุกคนคอลลาเจนเนี่ยออกมาอย่างนี้อีลาสตินออกมาอย่างนี้คอลลาเจนมันหลุดหายไปหมดเลยรู้แล้วนะว่าผิวหนังมี3ชั้นนะคะชั้นแรกชื่อชั้นอะไรคะหนังกำพร้านะคะอย่างที่บอกค่ะว่าชั้นผิวหนังเนี่ยชั้นหนังกำพร้าที่ตาบอกหรือบางคนจะเรียกว่าชั้นขี้ใครก็ได้ชั้นนี้มันจะอยู่บนสุดนะคะแล้วก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ที่เรียงตัวกันที่ลูกตาบอกค่ะมันจะสร้างเซลล์ขึ้นมาทับถมกันแบบนี้แล้วก็บางคนเนี่ยนะคะระบบน้ำเหลืองไม่ดีจะมีอาการชาไหลหรือว่าไหลของเราติดอ่ะเขาเรียกไหลติดเวลาเราไปนวดปุ๊บสังเกตว่าเวลาที่เราไปนวดแผนไทยนวดตัวมันจะเป็นกึกตรงบริเวณบ่าไหลนั่นคือหมายความว่าตัวกดแลคติกตัวนี้มันไปเกาะนะคะมันจะไปขัดขวางทางเดินของระบบน้ำเหลืองทำให้ระบบน้ำเหลืองมันไม่ถูกขับออกมามันจะถูกขับออกมาในรูปแบบของปัสสาวะกับรูปแบบของเหงื่อแต่ถ้าคนไหนผิวแห้งนี่เหงื่อไม่ออกเลยนะแต่น้ำเหลืองเนี่ยมันก็จะเคลื่อนเ
ื่อนที่ค่ะด้วยการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อร่างกายของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อบนใบหน้าเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำเหลืองได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ช่วยขับของเสียออกจากระบบน้ำเหลืองลดอาการบวมของใบหน้าได้นะคะเพราะว่านะคะมันก็เปรียบเหมือนถังขยะถ้าสมมติถังขยะเต็มมันก็จะมีสิ่งบูดสิ่งเน่าสิ่งเหม็นอยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยขยันเทขยะออกนะคะมันก็จะมีสิ่งดีๆเนี่ยอยู่ในร่างกายของเรานั่นเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องนะคะกำจัดมันออกไปนะคะโดยการบีบกดหรือว่านวดต่อมน้ำเหลืองนั่นเองแต่คนเรามักไม่นวดบรรยากาศในการอบรมวันแรกนั้นผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตั้งใจกันอย่างมากเพราะแต่ละท่านต่างก็มีความตั้งใจว่าในการอบรมครั้งนี้จะทำให้พวกเขานั้นมีอาชีพที่ไร้ต้นทุนซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้อย่างแน่นอนครับรอบที่2ทำค่ะไหนลองสิคะรอบที่2ทำสิค้างลองแล้วจะลองไม่ทำให้ดูสิจะได้ไหมการล้างเครื่องสำอางเนี่ยค่ะเครื่องสำอางเนี่ยบอกทุกคนเลยว่าเครื่องสำอางมันจะแน่นมากเครื่องสำอางมันคือสิ่งที่อยู่บนผิวเราเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะล้างเครื่องสำอางเนี่ยแต่ออยล์ตัวนี้เนี่ยคะทำมาเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ไม่แสบตานะคะที่สำคัญเดี๋ยวตาลองให้ทำให้ดูก่อนทำให้ดูก่อนว่ามันประสิทธิภาพมันดียังไงนะคะเดี๋ยวค่ะยังไม่ถอดเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะให้ดูวิธีการก่อนดูนะคะตัวนี้พอเราป้ายลงไปที่หน้าค่ะเราจะเห็นว่าถ้าทุกคนเข้ามาใกล้ๆเครื่องสำอางมันลอยขึ้นมาเห็นไหมมันสบายบอกไม่ถูกทุกคนต้องมาโดนอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้ทุกคนล้างออยล์ทำแบบนี้เลยค่ะไปสำหรับการอบรมในวันที่2วันนี้ถือเป็นวันที่ต้องลงมือปฏิบัติกันทั้งวันเรียกว่ามีขั้นตอนและความรู้ต่างๆสอดแทรกอยู่มากมายหลายขั้นตอนครับจึงเป็นวันที่ต้องใช้สมาธิความตั้งใจและให้ความสำคัญอย่างมากครับ
ก่อนที่จะมาเรียนปฏิบัติการวันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าเคี่ยวเข็นกันหน่อยนะครับแต่รับรองว่าไม่ยากครับขั้นตอนการนวดเพียงครั้งแรกก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วครับจำไว้ว่าไม่ต้องเป็นคอร์สหน้าใสคอร์สยกหน้าหรือคอร์สเคาะหน้าก็ต้องมาเริ่มต้นจากสิ่งเหล่านี้มันก็คือขั้นตอนการทำความสะอาดตั้งแต่ต้นนะคะเสร็จแล้วสครับแต้มลงไปเกลี่ยให้ทั่วเอามือแตะน้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็วนกี่รอบคะ3รอบแล้วก็เช็ดฟองน้ำ3รอบพอเช็ดฟองน้ำเสร็จปุ๊บนะคะมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วก็คือขั้นตอนการลงคอลลาเจนทีนี้การลงคอลลาเจนเนี่ยนะคะวิธีการทุกท่านจะบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยถ้าผิวมีอายุผิวมีอายุนั่นหมายความว่าพอลงไปแล้วพอกทิ้งเอาไว้ประมาณอย่างที่ตาบอกว่าคอลลาเจนตัวนี้เป็นคอลลาเจนเข้มข้นเราไม่สามารถเอาคอลลาเจนตามท้องตลาดทั่วไปที่เขาบอกว่าเป็นคอลลาเจนบำรุงหน้ามานวดหน้าได้เพราะว่าคอลลาเจนตัวนี้ถูกทำมาเพื่อการนวดหน้าโดยเฉพาะและเหมาะมากสำหรับการพอกหน้ามันเข้มข้นมากเมื่อวานตาถึงบอกทุกคนว่าให้ทุกคนเนี่ยเอาคอลลาเจนไปพอกหน้าแล้วนอนเลยโดยเฉพาะคอลลาเจนนี้จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นขนาดเราไม่ได้แช่ตู้เย็นโดนหน้าเรายังเย็นและคิดดูว่าเวลาแช่ตู้เย็นและเอามานวดลูกค้ามันจะสบายหน้าขนาดไหนนี่แค่ครึ่งเช้านะครับผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เรียนรู้กันได้อย่างรวดเร็วและทำท่านวดได้อย่างถูกต้องครับแม่บรรยากาศในห้องเรียนดูสนุกสนานมีการแซวกันไปแซวกันมาด้วยนะครับในระหว่างที่มีการอบรมจะเห็นว่าบรรดาโค้ชและทีมงานเดินตามประกบแต่ละโต๊ะครับเรียกว่าใครทำไม่ได้ก็จับมือสอนกันเลยครับสำหรับในครึ่งบ่ายคราวนี้ก็ได้เวลาสลับคู่กันแล้วครับช่วงเช้าใครเป็นคนนวดก็ต้องสลับมาถูกนวดบ้างครับเราก็เห็นแล้วนะคะว่าแต่ละคนมีที่มาที่ไปจากไหนกันบ้างหลายคนมีความตั้งใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นเพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าศาสตร์เนี้ยใครที่มาเรียนนะบอกเลยอันดับแรกที่คุณจะได้คือคุณได้เรียนการดูแลตัวเองการเคาะหน้าการนวดหน้าตัวเองการทำหน้าลูกค้าแล้วก็จะต้องคิดตังค์ยังไงหรือว่าจะต้องทำแล้วเนี่ยจะหาลูกค้ายังไงคือเราดูแลให้หมดที่สำคัญก็คือคุณผู้ชม
หลายคนเนี่ยพอมาเรียนแล้วมีความตั้งใจมากๆรู้มากมากบอกแล้วรุ่นนี้นะคะถ้าเราจะสังเกตนะคะจากภาพบรรยากาศต่างๆนั่นเองค่ะนะคะเขาเป็นห้องที่บอกว่าตั้งใจสูงตั้งใจสูงมากค่ะบอกว่าเงียบจนต้องแซวว่าไม่ทราบว่าเพราะห้องนี้มีความคึกคืนหรือเปล่าก็คือต้องมีการแซวกันแต่คือพวกเขาตั้งใจค่ะเพราะว่าการนวดหน้าเนี่ยนะคะบอกเลยว่าใครที่อยากหน้าเรียวหน้าเล็กหน้ากระชับไม่แก่สต็อปหน้าเอาไว้แบบนี้นะคะให้ดูเด็กตลอดเวลาต้องมาเรียนศาสตร์ยกหน้าด้วยการนวดกดจุดรีดน้ำเหลืองแล้วกันคอร์สหน้าเพราะว่าเราสามารถหาเงินได้ด้วย2มือของเรานี่แหละแล้วเราก็สามารถนวดหน้าตัวเองเคาะหน้าตัวเองจนหน้าของเราเล็กแล้วก็ดูเด็กได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่มันเป็นอะไรที่ทำให้คนเนี่ยใส่ใจแล้วอยากหันมาเรียนอันนี้กันค่อนข้างเยอะแล้วก็ใครที่เรียนไปแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถมาขโมยวิชานี้ไปได้จากตัวคุณนะคะเพราะมันจะอยู่กับคุณที่สำคัญก็คือว่าอายุก็ไม่เกี่ยวคืออายุไม่เกี่ยวแล้วคุณจะมีการศึกษาหรือไม่มีคุณก็สามารถมาเรียนกับเราได้นี่นะคะเดี๋ยวหลายคนที่เขามาเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังความรู้สึกเขากันเพราะว่ามีหลายคนที่เขาแบบเอ้ยแพงไหม 45,000 บาทค่ะทำไมถึงสนใจที่จะมาเรียนบางคนเขาก็แบบเรียนไหมบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันแพงนะแต่มันคุ้มคืออันนี้ไม่อยากให้คุณชมฟังจากปากของเราเดี๋ยวไปฟังจากปากแต่ละคนที่มาเรียนกันเลยค่ะได้ความรู้ใหม่เยอะมากค่ะเพราะปกติเป็นคนไม่ดูแลผิวหน้าเลยค่ะก็ได้ความรู้เพิ่มไปเยอะมากๆค่ะก็สนุกค่ะเป็นกันเองดีค่ะยากยังไม่ชินยังไม่ชินคือยากนี่คือในส่วนตัวรู้สึกว่ายากตอนเคาะก็จะยากแล้วก็ตอนแบบตอนที่ใช้มือใช้นิ้วที่ตีตบแก้มเงี้ยค่ะส่วนชายปัดน้ำเหลืองค่ะใช่ยังไม่ได้ค่ะก็อันนี้คือคุณแม่เป็นคนแนะนำเป็นสปอนเซอร์ส่งมาเรียนแล้วเพราะว่า เขามองว่าเราจะได้มีรายได้เสริมหลังจากเลิกงานหรือว่าเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะได้แบบรายได้เสริมแล้วถ้าเผื่อว่าเราสามารถรับได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะได้ออกจากงานประจำมาแล้วก็ได้ดูแลลูกได้ดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะเพราะตัวเองเป็นลูกคนเดียวค่ะมันก็จะไม่มีคนดูแลคือถ้าเราไปทำงานปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีคนอยู่แหละพ่อแม่ก็แก่ลงทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งอาจจะแบบออกมานวดอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูแลพ่อแม่ไปด้วยดูแลลูกไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเกรงตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งคือแบบเหมือนว่ายังไม่ค่อยแบบชินอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวว่าเขาจะเจ็บกลัวว่าเราจะลงน้ำหนักมากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลงน้ำหนักน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยโค้ชสอนโอเคค่ะดีเลยค่ะแล้วก็แบบประกบติดตลอดค่ะเก่งตรงโค้ชประกบติดแต่ดีค่ะดีบอกว่าจับแบบตัวต่อตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเพราะว่าไม่เห็นคือคุณแม่แค่บอกแล้วก็ให้ลองไปดูแต่ว่าเรายังไม่มีเวลาไปดูเทปย้อนหลังใน YouTube อะไรเงี้ยค่ะก็เลยจินตนาการไม่ออกว่าจะเป็นยังไงก็คือแม่ให้มาก็มาคือมาได้ก็มาคือตามใจเขาแล้วก็พอมาเจอแล้วแบบดีอ่ะเราก็แฮปปี้อ่ะค่ะสองวันที่มาเรียนก็ความรู้ก็ได้เยอะนะเพราะว่าคือพี่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เลยแต่ก็คือหลักๆแล้วก็ชอบเพราะว่าเนาะมันได้ผู้หญิงเราอ่ะก็รักเสือรักงามอยู่แล้วแล้วเราก็ได้เอาไปพัฒนาดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้ใหม่ก็จริงๆแล้วก็แทบใจนั่นเลยนะพวกเคาะหน้าพวกที่ว่าตาชั้นเดียวทำให้แบบตาปิดนะหน้าตาที่แบบตาตกตาอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะแบบให้ยกเราก็มองแค่ว่าถ้าจะทำให้มันเป็น2ชั้นได้เนี่ยเมื่อก่อนเรามองแค่สัญญกรรมอย่างเดียวหรือไม่ก็ที่แบบเขาใช้อะไรอะดึงตาเทปใสค่ะสก็อตเทปติดจากประสบการณ์ที่เคยรู้แต่พอมาวันนี้เราแบบคือเห็นเลยอะค่ะว่าตาตกตาอะไรเนี่ยมันดึงขึ้นได้แล้วจากที่ว่าทดสอบน้องอะไรน้องผู้ชายเนี่ยเนาะที่แก้มน่ะก็คือเปรียบเทียบbefore after ก็คือแบบเห็นแล้วคือทำให้เราอุ้ยยังไงดีใช่ใ
ใช่ค่ะก็คือไม่ได้รับกลับไปนี่คือเราต้องไปใช่ก็คือแบบกันเองอ่ะสนุกสนุกแต่ก็เห็นแบบอย่างน้องเขาที่เราดูก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าน้องเขานะกับหลายๆคนที่นั่นก็คือหน้าจะใสขึ้นก็คือแบบกระชับขึ้นจากวันแรกที่เราเจอหน้ากันแต่ละคนเนาะเห็นผลหนึ่งเลยตัวเราคือจากวันแรกพี่มานี่คือหน้าพี่จะกังกล้านแล้วก็ลื่นค่ะก็คือแบบไม่ค่อยจะมีอะไรล่ะไอ้นั่นเท่าไหร่ความสดชื่นอะไรไม่ค่อยมีแต่พอวันนี้คือเหมือนกับว่าหน้าเราจากที่ดูในถ่ายรูปไว้เนาะเหมือนกับหน้าเราแบบสดใสขึ้นนะคะใช่ทีมโค้ชน่ารักค่ะน่ารักทุกคนเลยเป็นกันเองชอบจริงๆแล้วพี่ไม่คาดหวังว่าจะได้ขนาดนี้นะพี่มองว่าคนน่าจะมาเยอะแล้วก็แบบโค้ชอาจจะดูแลไม่ถึงทั่วถึงอะไรประมาณนี้จะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะแต่พอมาเข้าแบบวันนี้คือจากที่มาเรียนนี่คือแบบประกบเหมือนกับตัวต่อตัวเลยอ่ะคือความรู้สึกแบบมันกับแบบใกล้ชิดอะค่ะค่ะสนุกมากเลยค่ะก็ตอนฝึกทำหน้าค่ะผิดบ้างถูกบ้างก็ได้ขั้นตอนการทำความสะอาดหน้าค่ะแล้วก็การนวดหน้าให้หน้าใสแล้วก็ยกกระชับหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นความแตกต่างนะคะข้างหนึ่งยกกระชับขึ้นอีกข้างหนึ่งก็หย่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เสียดายเงินที่มาเรียนนะคะ2วันที่มาเรียนนี้นะคะโอ้ได้เยอะเลยค่ะได้เรื่องของศาสตร์การยกหน้านะคะวันนี้มีเรื่องเรียนเรื่องของการรีดน้ำเหลืองการเคาะหน้าการยกหน้าต่างๆซึ่งทำให้รูปหน้าเราเรียวสวยขึ้นอย่างทันตาตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะแต่พอทำให้เพื่อนที่เรียนด้วยกันก็เห็นได้ชัดค่ะแล้วก็พอหน้าตัวเองก็ได้เห็นอีกรอบนึงด้วยค่ะบรรยากาศอบอุ่นมากค่ะบรรยากาศโค้ชแต่ละคนนี้ใส่ใจในการเข้ามาดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะมันตัวต่อตัว private มากเลยค่ะในการเรียนตอนแรกก็คิดว่านักเรียนต้องเยอะๆแล้วก็มีโอกาสสุ่มเป็นตัวอย่างให้บางคนได้มาลองทำแล้วเราก็ต้องไปนึกท่าทำเองนึกแบบนั้นซึ่งมันก็ต้องใช้เวลามากในการฝึกแต่พอมาจริงๆแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นตัวต่อตัวแล้วก็บางทีก็มาโค้ช2คน3คนด้วยซ้ำที่มาช่วยกันชี้แนะสอนแล้วก็ให้เทคนิคดีค่ะชอบค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าได้มั่นใจได้เป็นกันเองแล้วก็กล้ามีความเชื่อมั่นในการที่จะเรียนแล้วก็กล้าเอากลับไปใช้ไปทำก็รู้สึกว่ามหัศจรรย์แล้วก็ชอบอะไรที่มันอะไรที่มันโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็อะไรที่เป็นสารเคมีหรืออะไรที่เป็นสารแปลกปลอมที่ไม่ใช่มาจากธรรมชาติมาเข้าสู่ร่างกายมันก็รู้สึกกังวลแล้วก็เกรงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานไหมแต่ถ้าอย่างนี้มันก็เหมือนว่าด้วยท่าทางด้วยอะไรนี่มันเหมือนว่าก็แค่มือสองมือนะคะแล้วก็มีท่าทางต่างๆที่โค้ชได้บอกวิธีการเข้าไปแล้วมันทำให้ดูดีขึ้นมันก็รู้สึกดีอะค่ะไม่ต้องมีสารแปลกปลอมหรือสารเคมีอะไรเข้าร่างกายใช่ค่ะมีความรู้สึกปลอดภัยแล้วมีความรู้สึกว่ามันยั่งยืนแล้วก็มั่นใจแล้วก็สามารถไปบอกต่อได้ก็อยากจะบอกว่า2วันที่ผ่านมาก็ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมากและ Amazing มากเพราะว่าปกติเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องศัลยกรรมแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้เพราะบางคนก็ต้องใช้เรื่องของศัลยกรรมเข้ามาแก้ไขบกพร่องทางใบหน้าแต่ว่าเรารู้สึกว่าการที่เราใช้มือนวดใบหน้าเนี่ยแล้วทำให้ใบหน้าเราเข้ารูปกระชับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะรู้สึกดีมากจริงๆแล้วก็ตื่นเต้นนะคะพอเราได้ลงมือทำจริงๆแล้วรู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าของเราเนี้ยมันต้องอาศัยการฝึกฝนแรกๆเราอาจจะยังมันเทคนิคในการใช้มันยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ถ้าเกิดเราฝึกฝนบ่อยๆมันก็จะทำให้เราคล่องขึ้นอะไรเงี้ยค่ะครั้งแรกก็สามารถเห็นผลได้แต่คิดว่าถ้าเราคล่องมากกว่านี้เรามีเทคนิคมากกว่านี้มันน่าจะทำให้หน้าแบบกระชับมากกว่านี้ค่ะคิดว่าจริงๆแล้ว 45,000 ไม่ได้เสียดายเงินค่ะเพราะว่า 45,000 กับความรู้เนี่ยมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตไม่มีใครสามารถเอาความรู้ตรงนี้ออกจากเราไปได้คิดว่าคุ้มค่ะตัวเราเองคิดว่าเราอาจจะต่อยอดไปในเรื่องอื่นๆได้ด้วยค่ะคิดว่าการตัดสินใจมาลงคอร์สในครั้งนี้ 45,000 ถือว่าคุ้มค่ะก็สนุกค่ะรู้สึก
ตื่นเต้นมีความหวังที่แบบเราจะมีอาชีพเสริมอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความหวังที่ว่าจะได้หน้าตัวเองที่ได้รูปแล้วก็กระชับมากขึ้นแล้วก็ดูแลได้รู้วิธีดูแลหน้าที่ถูกวิธีได้รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ที่ตัวไหนที่เป็นสารพิษเข้าร่างกายเราหรือว่าตัวไหนที่ดีกับเราทำจากธรรมชาติจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าวันแรกหน้าเราจะเบี้ยวนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เราเคี้ยวข้าวข้างเดียวข้างที่เคี้ยวข้าวเยอะมันจะโดนใช้งานเยอะมันก็จะดูแบบห้อยใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่งมันดูแบบไม่เรียบแต่ข้างที่ไม่ค่อยได้ใช้งานมันก็จะอยู่กับที่ไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยใหญ่45,000แพงไหมสำหรับนักเองแล้วคิดว่าไม่แพงเพราะว่าปกติเรียนสายวิชาชีพมามันก็มากกว่านี้อีกที่เรียนตัดผมมาแพงกว่านี้อีกเพราะมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วที่เราจะต้องลงทุนช่วงแรกๆมันก็ต้องใช้เงินเยอะอยู่แล้วแหละมันไม่มีอาชีพไหนที่เราไม่ต้องลงทุนหรอกแต่ก็คิดว่ามันก็คุ้มอ่ะสำหรับวันที่3เป็นวันสุดท้ายของการอบรมเช้าวันนี้โค้ชตุ๊กตาได้สอนการนวดหน้าดูแลตัวเองซึ่งเป็นศาสตร์ที่โค้ชตุ๊กตาได้ทดลองกับตัวเองและเห็นผลที่เกิดขึ้นจึงได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมในครั้งนี้คือตาจะบอกว่าแม้กระทั่งอายไลเนอร์ที่แบบกันน้ำอ่ะก็ยังเอาออกได้อันนี้เดี๋ยวกรีดให้ดูเนาะทำเพิ่มให้ดูนิดนึงนะคะหนาๆ นิดนึงเพราะว่าตุ๊กตาไม่ได้กรีดที่ตาคือประสิทธิภาพมันดีมากจริงๆนะคะก็เวลาที่เราจะล้างหน้าตัวเองเราก็เอาออยล์เลยค่ะใส่มือนะคะแต่อันนี้จะทำให้ดูว่ามันออกง่ายมากเห็นไหมคะทุกคนดูยังไม่ทันในนี่เลยเห็นไหมเนี่ยมันลอยขึ้นมาแล้วเห็นปะคือมันดีมากอ่ะมันเลอค่ามากเห็นปะคะยังไม่ทันทำอะไรเลยมันละลายแล้วออยล์เขียนซิงออยล์ทุกคนโค้ชช่วยดูหน่อยค่ะและอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าวันไหนหน้าเราเหนื่อยๆล้าๆเราก็เอาออยล์มานวดหน้าได้นะคะอ่ะแต้มเข้าไปการดูแลตัวเองถือเป็นเรื่องจำเป็นนะครับหากเราสามารถเปลี่ยนแปลงใบหน้าของเราเองได้จากการนวดหน้าดูแลตัวเองก็สามารถทำให้ลูกค้าหรือผู้ที่มานวดกับเรามั่นใจมากขึ้นที่จะให้เราดูแลใบหน้าของพวกเขานะครับในช่วงบ่ายนี้มีเมคอัพอาร์ติสต์ที่คร่ำวอร์ดในวงการบันเทิงมามากกว่า20ปีแต่งหน้าให้กับดารานางแบบหรือแม้กระทั่งนางงามนั่นก็คือพี่หนูนั่นเองครับพี่หนูจะมาสอนเทคนิคการแต่งหน้าแบบธรรมชาติเราไปดูบรรยากาศในการสอนแต่งหน้าครั้งนี้กันครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแตะ5จุดค่ะหน้าผากจมูก2ข้างแก้มแล้วก็คางแล้วก็เกลี่ยใส่นิ้วเกลี่ยนะคะแต้ม5จุดค่ะเอาสีขาวแต้ม5จุดอันนี้ทาที่หางตานิดเดียวพอกาวได้ที่แล้วนะคะวางบนขนตาค่ะวางบนขนตาจริงแล้วก็เอานิ้วดันหัวกระหางเข้าไปให้ชนกับหนังตาโอ้โหดูแต่ละท่านนะครับแต่งออกมาสวยจนจำไม่ได้เลยครับบรรยากาศในการสอบเงียบและดูตั้งใจกันมากๆเลยครับ
ังสอบเสร็จก็ได้เวลามอบใบประกาศนียบัตรเป็นใบการันตีนะครับว่าทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรถอดรหัสความงามพลิกชีวิตแล้วนะครับให้ดูลูกวันแรกยิงข้างอะไรยิงข้างไม่มาเสียมองเลยตัวเองค่ะลองเช็คสิลองเช็คสิว่าหน้ายุบไหมอย่ามองให้เปลี่ยนไปบ้างอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแก้มหายนะคะซึ่งสวยขึ้นน่ะแน่นอนแล้วสวยขึ้นแล้วก็หน้าเป็นรูปมากขึ้นจากรูปเดิมรูปเดิมก็คือรูปเนี้ยในใบประกาศวันแรกค่ะฝีมือใครคะฝีมือพี่โป้งขอรูปหน่อยค่ะมายืนทางนี้เลยค่ะมาแล้วมาเปรียบเทียบกันแล้วเด็กขึ้นแน่นมาได้เห็นกันไปเป็นยังไงบ้างขนาดเพชรเนี่ยจริงๆหน้าเล็กอยู่แล้วถูกไหมคะค่ะอะไรที่เปลี่ยนบ้างอะไรบ้างคะแก้มทำไมแก้มเล็กลงทางแหลมขึ้นไหมคะแหลมขึ้นลงแก้มก็ลดลงใต้ตาใต้ตาใต้ตาตอนแรกมามี2อันนะใต้ตานี่มีอันเดียวนี่ตอนนี้หน้าเขาแหลมตบมือฝีมือใครคะฝีมือดีเพชรดีเพชรดีเพชรพี่ดูมากพี่เพชรเห็นแก้มแน่นอนมันใสเดี๋ยวดูดิถ้าจะรับขึ้นหน้ามาหน่อยขึ้นหน้าแค่มองดูไม่ต้องแบบว่าอะไรบ้างที่เปลี่ยนดูนะคะอันดับแรกเลยอ่ะแก้มบอกพี่มือพี่มือบอกแก้มเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนไม่ใช่ไม่เปลี่ยน
หน้าจากในรูปอ่ะคือหน้าเขาจะเป็นกลมเห็นไหมคะแต่อันเนี้ยคือหน้าเนี่ยเป็นรูปมากขึ้นมีคางมากขึ้นมีเชฟหน้ามันน่ากลมมากถ้าหนูดูนี่ก็ได้เนี่ยกลมเป็นพระจันทร์เลยอันเนี้ยใช่แต่อันเนี้ยคือมันมีมากขึ้นมันมีคางมากขึ้นมีเชฟมากขึ้นแต่ในเมืองไทยน้องพิมพ์น้องพิมพ์อ่ะดูหน้าน้องพิมพ์หน่อยรูปเห็นนะคะในนั้นมันจะกลมดิ๊กเลยใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือเขาจะมีเชฟมากขึ้นแล้วก็ใต้ตรงเนี้ยเขาหายไปนะคะเพราะว่าคลิปพังเยอะนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้มายินดีด้วยรูปเปลี่ยนเยอะมากวันที่3นะคะของการเรียนของเราแล้วในวันนี้ใช่ศาสตร์ยกหน้าด้วยการนวดกดจุกรีดน้ำเหลืองแล้วการเคาะหน้ารุ่นที่13ประเด็นก็คือว่าเรียนมา3วันแล้วหลายคนค่ะตกใจว่าเฮ้ยทำไมหน้ามันถึงได้เปลี่ยนได้ขนาดนี้ทำไมหน้าถึงได้เล็กลงริ้วรอยหายร่องน้ำหมากลาบน้ำลึกตื้นขึ้นนี่เขามีตกใจด้วยนะเขานวดอยู่ใช่ไหมพอบอกว่าหน้ายกขึ้นอย่างเงี้ยเขาเสียงเฮ้ยเป็นไปได้ด้วยหรอเออสอนเองคนนี้สอนเองตกใจตกใจเขาตกใจบอกโอ้ค่ะเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปฟังความรู้สึกแล้วก็ไปดูว่า3วันที่เราสอนมาเนี่ยกลายเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่หลายคนประทับใจเปลี่ยนเลยแล้วก็ไม่คิดว่าการนวดหน้ายกหน้าด้วย2มือเนี่ยมันจะได้ผลขนาดนี้เลยหรอแล้วแค่3วันเองหน้าเปลี่ยนขนาดนี้เลยหรอแตกต่างกันมากเลยค่ะจากแบบพวงแก้มแล้วก็ตายกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่ค่ะมันขึ้นโดยมือเราจริงๆอะไรเงี้ยคิดว่า 45,000 ก็ไม่แพงนะคะ3วันแล้วก็โค้ชทุกคน อัธยาศัยดีค่ะไม่ถือตัวโดยเฉพาะคุณตุ๊กตาแล้วคุณเปิ้ลอะไรเงี้ยค่ะไม่ถูกตัวนี่ดีค่ะอัธยาศัยดีแล้วก็อาหารก็อร่อยค่ะรู้สึกแตกต่างนะคะพูดถึงวันแรกกับวันนี้แก้มจะค่อนข้างกระชับขึ้นคิดว่าแตกต่างมากค่ะรู้สึกคือหน้ามันกระชับขึ้นค่ะเราก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันค่ะว่าหน้าเรากระชับขึ้นกว่าวันแรกที่เรามาก็จะบอกว่าประทับใจโค้ชเพราะว่าโค้ชสอนคือโค้ชเขาเรียกว่าอะไรคะคือพยายามช่วยเราเพื่อให้เราจำวิธีการนวดให้ได้เพราะมันสำคัญมากค่ะจริงๆแล้ว 45,000 ไม่แพงหรอกค่ะเพราะว่ามันจะเป็นวิชาที่ติดตัวเราไปตลอดยิ่งเรามาเรียนรู้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับเรามากขึ้นเท่านั้นค่ะก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปเยอะเลยแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือมันยังไม่ได้เอา2รูปมาเทียบกันเนาะก็เลยยังไม่เห็นชัดเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ฟังจากที่เพื่อนๆบอกก็คือตรงแก้มก็คือจะหายไปเนาะแล้วก็ตรงคางใต้คางค่ะสิ่งที่ประทับใจอะค่ะก็ประทับใจทุกอย่างเลยอะค่ะตั้งแต่โค้ชแล้วก็พี่ๆทีมงานเพื่อนแล้วก็ที่พักอาหารอะไรเงี้ยค่ะประทับใจทุกอย่างเลยค่ะคุ้มกันไหมคือถ้าคือส่วนตัวของพิมพ์นะคะมองว่าถ้าเผื่อว่าเราเรียนไปแล้วเราได้เอาไปใช้เราทำจริงตั้งใจทำจริงเนี้ยค่ะพิมพ์ว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าทุกสิ่งมันก็ต้องมีเงินลงทุนอันนี้ก็เหมือนเป็นการลงทุนอย่างนึงที่มันจะบอกว่ามันมองจับต้องไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความรู้ที่ติดตัวเราไปตลอดเนี่ยค่ะซึ่งถ้าเราตั้งใจที่จะทำพิมพ์ว่ามันได้เงินแน่ๆค่ะมีความต่างมากเลยค่ะเป็นสวยขึ้นโดยเฉพาะตรงด้านใต้คางนะคะก็คือเรียวขึ้นก่อนหน้านี้ก็จะมีเรียกว่าอะไรเนียงก็ได้ว่าได้นะคะขึ้นมาตอนนี้ก็กระชับแล้วก็เรียวขึ้นนะคะก็คงในประทับใจในส่วนที่ว่าในกระบวนการทำมันก็มาจากธรรมชาติมาจากมือมาจากท่าทางนะคะไม่ได้มีสารเคมีซึ่งมันจะยั่งยืน
รูปหน้าก็คงน่าจะแต่ยั่งยืนแล้วก็ผิวหน้าที่แข็งแรงแล้วก็ส่วนหนึ่งที่โค้ชจะบอกว่าถ้าตามกระแสตอนนี้ก็คงจะขาวใสนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าได้ความขาวแล้วแต่ว่าได้ความบางลงของใบหน้ามันก็น่าจะไม่คุ้มกับว่าไม่ได้ขาวใสแต่ผิวแข็งแรงก็จะอยู่ได้นานแล้วก็อาจจะมีคนมาทักทายว่าหน้าดูดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าจะต้องไปตั้งใจนะคะอย่างน้อยก็เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อให้คนอื่นในรอบข้างตัวเองได้ดูดีได้สวยขึ้นนะคะด้วยอยากจะตั้งใจแบบนั้นนะคะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงค่ะเนาะก็จากที่ดูก็เห็นความแตกต่างอะค่ะอย่างวันแรกที่เรามาเนี่ยคือดูเหมือนกับว่าหน้าเราอ่ะก็คือหน้าพี่นี่คือเหมือนจับแบบยังไงล่ะคือมันจะย้อยมันจะไม่กระชับแม่อะไรหน่อยแต่พอวันนี้พอแบบได้จาก3วันนะคะได้ทำนวดหน้าคลอดหน้ารีดน้ำเหลืองอะไรพวกนี้ก็คือแล้วว่าแบบหน้าเราก็คือหนึ่งแหละก็คือกระชับขึ้นแล้วก็ดูใสขึ้นจริงๆก็เคยดูคลิปสั้นๆมาพอสมควรก่อนที่จะมาศึกษามาเรียนรู้ตรงนี้ว่าเอ๊ะใช่เหรอมันจริงเหรอที่ว่าคุณตุ๊กตาเขานวดแค่แป๊บเดียวที่ออกรายการตามคลิปอะไรนั่นใช่ไหมคะว่าเขาแบบให้เห็นความแตกต่างเขายกขึ้นครั้งเดียวก่อนเราก็ question mark ในใจว่ามันใช่เหรอก็มาพิสูจน์นี่แหละค่ะได้ตอบได้ค่ะเพราะว่ามันคือเห็นน่ะจากแล้วก็ในกลุ่มทุกคนน่ะเพื่อนๆเราที่มาเรียนน่ะก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงแตกต่างทุกคนนะคะโค้ชทุกๆท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณโค้ชตุ๊กตาโค้ชเปิ้มน้องหลายๆคนที่เข้ามานั่นก็คือแบบเขาจะเป็นกันเองดีอะค่ะก็อย่างที่พี่ปอก็คือตอนแรกอะพี่ก็ไม่ได้คาดว่าคือคาดหวังว่าเขาจะมาแบบชิดตัวเราขนาดนี้ค่ะคิดว่าคนจะเยอะแล้วก็แบบไม่ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบถึงวันจริงๆคือน้องแล้วก็ทีมงานโค้ชดูแลดีค่ะก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะหน้ารู้สึกว่าที่ห้อยๆมันก็ดูกระชับขึ้นมั่นใจมากขึ้นค่ะแต่ว่าก็ต้องกลับไปฝึกฝนจะบอกโค้ชทุกคนว่าสัมผัสได้ถึงความจริงใจแล้วก็ทุ่มเทของโค้ชที่อยากให้จริงๆที่อยากให้กับคนที่มาเรียนอยากมีอาชีพจริงๆรู้สึกสัมผัสได้ค่ะคุ้มเพราะว่าเดี๋ยวเรามาทำอาชีพแล้วเราก็ได้คืนแล้วก็ได้มากกว่านั้นได้อีกอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปเยอะมากค่ะช่วงใต้ตาลองแก้มแล้วก็แก้มยกกระชับขึ้นรูปหน้าเป็นกรอบขึ้นตอนแรกที่มาเรียนไม่คิดว่าจะเปลี่ยนไม่คิดว่าจะเปลี่ยนไปเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างมั่นใจมากอะค่ะก็ประทับใจที่แต่ละครั้งที่มาสอนก็มาจับมือสอนเองเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สอนค่อนข้างละเอียดไม่ไปไวอะไรเงี้ยมีอะไรก็ถามได้อะไรเงี้ยที่สำคัญก็คือว่าถ้าใครสนใจอยากที่จะไปเรียนนะคะบอกเลยว่ารุ่นต่อไปเนี่ยเตรียมเลยนะคะรุ่นที่14นะคะใครที่อยากเรียนตอนนี้เนี่ยค่าเรียน 45,000 บาทจากปกติเนี่ย 65,000 บาทนะอันนี้เราลดลงมาแล้วใช่นะคะ 45,000 บาทคุณสามารถผ่อนได้ผ่อนได้คุณสามารถผ่อนได้นะคะแล้วคุณก็สามารถรูดบัตรเครดิตได้ถ้าเป็นบัตรกสิกรเนี่ยสามารถผ่อน 0% ได้10เดือนเลยที่สำคัญ 45,000 บาทนี้คุณได้อะไรบ้างค่ะคุณมีที่พักเรามีที่พักและอาหารที่พักและอาหารให้เลยทั้งแบบ3วัน3คืนเลยใช่นะคะแล้วก็มีใบประกาศ2ภาษาอุปกรณ์การเรียนครบและที่สำคัญก็จะได้เรียนแต่งหน้าเพิ่มเติมไปด้วยใช่แล้วเพราะว่าถ้าสวยหน้าสวยแล้วเนี่ยเราก็ต้องแต่งหน้าให้ดูดีไปรับได้2อาชีพเลยนะใช่ไหมนวดหน้าเสร็จปุ๊บนะคะจับแต่งหน้าเลยใช่ใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่081นะคะ8703433นะคะย้ำว่า081 8703433สามารถโทรมาที่หมายเลขนี้หรือเข้าไปดูรายละเอียดอยากไปดูแบบว่าเฮ้ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.coachbunrod.com นะคะก็สามารถเข้าไปได้หรือว่าเซิร์ชไปใน YouTube ก็ได้ก็จะเห็นก็จะเห็นแบบเซิร์ชว่าศาสตร์ยกหน้าด้วยการนวดอย่างเงี้ยค่ะกดจุดนี้น้ำเหลืองนะคะก็จะเจอคุณผู้ชมใครสนใจที่จะเรียนรุ่นที่14รีบเลยเพราะว่าเวลาเราสอนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศแล้วว่าเราสอนแบบจับมือสอนใช่แล้ว
สอนแบบ private มีโค้ชประกบทุกคนจะบอกนะคะว่าเรา2คนเนี้ยสอนนะคะไม่ใช่มานั่งยืนเฉยๆแล้วก็เดินไปเดินมาเออละเหอคือเราเนี่ยลงมือสอนแล้วมีโค้ชทีมงานที่แบบน่ารักประกบและที่สำคัญคือถ้าคุณอย่าคิดว่ามาแล้วเนี่ยฉันไม่เคยไม่เป็นอะไรเลยฉันไม่รู้จักอะไรเลยมาที่เนี่ยคุณจะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆนะคะแล้วก็กลับไปคุณก็สามารถไปทำเป็นอาชีพได้เรียนทฤษฎีด้วยนะคะแล้วก็เรียนการวิเคราะห์ผิวโครงสร้างของผิวหนังนะคะแล้วก็เรียนเรื่องระบบน้ำเหลืองคือเราสอนหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้ความรู้เต็มๆกลับไปถ้าสนใจนะคะจองสิทธิ์ 5,000 บาทที่เหลือผ่อนได้นะคะแล้วก็รูดบัตรก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ต้องจองสิทธิ์แล้วรุ่นนึงเราสอนแค่24คนเท่านั้นไม่รับเยอะนะคะเพราะฉะนั้นสนใจ0818703433หวังว่าในครั้งหน้าเราคงจะได้มาใช่แล้วพบกันค่ะ